เห็ดอย่างนี้ครับเห็ดแป้งบ่ครับน้ำหมากเอาไว้ก่อนครับเห็ดไข่ครับพี่น้องครับกำลังออกนี่เห็ดยังครับโอ้กองมืดครับพี่น้องครับเห็ดไข่กำลังออกครับครับสองดอกสองจุ่มครับโอ้ยุ่งกัดครับเอาละครับตอนนี้ก็ได้เจ้าอยู่ดอกครับจีตำเจ้าก็แซ่บครับเห็ดไข่ดอกนึงครับนี่เห็ดนึงครับน่าสิเห็ดไข่แล้วครับขึ้นอยู่ปลาเห็ดไข่อันนี้ดอกนึงครับโอ้เห็ดยังนี่คือเห็ดท่านนี่แหละครับแม่นบ่เห็ดท่านดำมือเด้อครับมือนี้ฟ้าปิดครับพี่น้องครับฝนตกครับฝนตกหมอกลงครับพี่น้องโอ้อยู่นี่ดอกนึงจูมครับกำลังขึ้นครับฝนตกเมื่อคืนนี่ครับไปตำเจ้าพี่น้องครับสามสี่ดอกอ
มันเคยขึ้นมันก็ขึ้นครับมันขึ้นอยู่เรื่อยครับมองนี้ผมก็มาเบิ่งอยู่เรื่อยๆครับน้อยๆครับน้อยๆก็เอาไว้ก่อนครับโอ้มืดแห้งพี่น้องครับนี่เห็ด เห็ดมันปูครับดอกเดียวสิขึ้นหลายๆดอกคุณครับมื้อนี้ขึ้นมาสูงเติบอยู่ครับพอเห็ดอันนี้อีกแล้วครับอันนี้เป็นเห็ดโคกครับเพื่อนว่านี่ครับผมลองไปกินแล้วครับมันขมหน่อยนึงครับแต่ว่าขมหน่อยก็เห็ดคาอยู่จากหน่อยนี่แหละครับก็คือเห็ดคาชนิดนึงนี่แหละครับอันนี้เป็นเห็ดผึ่งครับเห็ดผึ่งโอ้เห็ดยังครับขาวเต็มอยู่คุณครับไปเบิ่งก่อนโอ้เดี๋ยวเบิ่งดอกนี้กันอันนี้เป็นเห็ดค่าครับนี่ครับเห็ดค่าอันนี้ก็ที่ออกคมครับต้องเอาไปกินกับน้ำพริกครับถ้าแกงรวมนี่ก็คมไปน้ำกันครับแต่ว่าผมบอกแล้วครับเดี๋ยวไปเบิ่งเห็ดโอ้สงสัยเป็นเห็ดค่าครับออกหลายๆนี่เป็นเห็ดค่าดีครับพี่น้องครับพูดได้มากก็มาเก็บออเดอร์พี่น้องเลยโอ้เห็ดค่าหลายแห้งครับลงไปพุ่นกันหนาซีเมนต์ครับออกโอ้ฝนตกแล้วพี่น้องครับครับบรรยากาศครับเก็บเห็ดตากฝนพี่น้องครับก็เย็นดีครับพี่น้องครับโอ้พอเห็นแล้วครับโอ้ยางมาไก่เติบพี่น้องครับโอ้เห็ดน้ำหมากครับเห็ดแดงโอ้งามอยู่ครับโอ้ยานมันหักนะโอ้ดอกมันใหญ่ครับมีดอกเดียวโอ้บัดนี้ครับฝนตกลงมาแห้งแล้วครับพี่น้องครับ
โอ้เหนาแล้ว เห็ดนาแลครับแปลงได้อยู่ครับโอ้ฝนตกแห้งครับพี่น้องครับก็ได้ปลาไหลครับได้สำนีครับเห็ดเก้าดอกสิบดอกครับออกบ้านบ่ถูกจังหวะพี่น้องเอ้ยฝนตกครับปลาเห็ดครับอีกบ่โดนเห็ดก็คือสิขึ้นอยู่ครับถ้าฝนตกจังซี่ก็มีเห็ดชุดใหม่ออกมาอยู่ครับค่อยถ่าเบิ่งครับพี่น้องผมก็สิมาเบิ่งอยู่เรื่อยๆครับป้าก็บ่ไกลจากบ้านปานใดครับย่างมาก็ฮอดแล้วครับเสียกเบิดครับพี่น้องครับเห็ดก็ได้บ่หลายครับได้น้อยเดียวนะครับก็บ่อยากห่างหายไปโดนครับก็มาเบิ่งอยู่เลยครับลงคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งอยู่เลยครับบางมื้อก็มาเนาะพี่น้องครับบางมื้อก็ประมาณครับแล้วแต่ครับแต่แต่ดวงครับหาอยู่หากินก็เป็นธรรมดาครับพี่น้องครับเห็ดได้มื้อนี้ก็พอได้แกงอยู่ครับแกงกินคาบนึงก็พอได้ประหยัดไปมื้อนึงอยู่ครับเอาครับพี่น้องครับสําหรับมื้อนี้ก็ที่ขอกลับบ้านก่อนครับแล้วก็เอาไว้มื้อหน้าเดี๋ยวผมที่พามาเก็บครับฝนตกจังซี่ก็อาจมีรุ่นอยู่ครับพี่น้องครับเอาครับเอาไว้พอกันไว้คลิปหน้าครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอสวัสดีครับพี่น้องครับ